สวัสดีค่ะ Drink or Die แล้ววะในวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านมายังบาร์ลับนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในร้านอาหารบ้านของเชฟต้นนะคะซึ่งนั่นก็คือเมรัยนั่นเองค่ะแต่เป็นสาขาที่2หลังจากที่เมรัยท่าเตียนนะคะได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะซึ่งบาร์แห่งนี้นะคะขึ้นชื่อเรื่องของผัดไทยแล้วก็ข้าวซอยเป็นอย่างมากซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นโดยเชฟต้นทิติทัศนขจรซึ่งจะ pairing กับ natural wine ก็อร่อยหรือจะดื่มกับยาดองก็ได้เดี๋ยวเราเข้าไปในร้านอาหารบ้านกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อพบกับเมรัยสาขาใหม่แล้วเรามาดูกันสิว่าสาขาใหม่แห่งนี้จะต่างจากสาขาแรกหรือว่าเหมือนกันยังไงเดี๋ยวตามว่าเข้าไปดูกันข้างในเลยสำหรับเมรัยสาขาที่2บนถนนวิทยุข้างในร้านอาหารบ้านนี้ก็มีความเป็นร้านอาหารมากกว่ามีพื้นที่มากกว่าแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ natural wine กับยาดองไว้อยู่ดีเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารกันดีกว่าว่าจะมีความเหมือนและความแตกต่างกันยังไงประเดิมด้วยซุปมะเขือใส่ปลาร้าและปลาทูแม่กลองนะคะและตามมาด้วยตำหอยเชอรี่ใส่ปลาร้าและแคบหมูจากนั้นก็ชิมอมหมูตุ๋นค่ะตอนแรกว่านึกว่ามันจะจบแค่นี้แต่ว่าไม่ใช่ค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้ต้มเปิดเห็ดครับสำหรับต้มเปิดเห็ดเนี่ยถือเป็นจานโปรดของวะมากเลยเพราะเข้มข้นมากๆด้านหลังนะคะด้านหลังจะมีเซอร์ทิฟิเคตของไบโอไดนามิกไวน์ว้าวผัดกระเทียมแบบพม่าครับใส่ข้อหมูย่างอันนี้งบหมูสำหรับผัดกระเจี๊ยบพม่านะคะที่โปะด้วยชิ้นข้อหมูย่างสุดจะเข้ากันอร่อยมากๆค่ะส่วนนี้ก็งบหมูค่ะและนี่ก็แกงไก่บ้านใส่หุ้นเส้นค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือผัดไทยเมรัยนั่นเองค่ะจากที่เห็นนะคะก็คงทราบแล้วว่าเมนูอาหารเนี่ยเยอะกว่าสาขาแรกมากทีเดียวเลยค่ะและเน้นเป็นอาหารไทยอีสานนะคะซึ่งมีรสชาติที่จัดจ้านและผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือสุภาพสตรีท่านนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับคนไทยแล้วกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่ค่ะที่นี่นะคะก็มีบัวลอยแสนอร่อยนะคะให้ทานหลังจากจบมื้ออาหารค่ะและก่อนที่จะอำลากันนะคะแน่นอนค่ะยาดองต้องมายาดองขอบคุณค่ะพี่เมย์